สนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยโปรโมชั่นตามใจคุยกับใครเมื่อไหร่ก็คุ้มจาก GSM Advanceพัดลมอีมาเฟรกเทคโนโลยีล้ำหน้าปรับมุมสายได้3ระดับประหยัดไฟเบอร์5สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ LG Time Machine TV ทีวีบันทึกได้เวเฟอร์สอดไส้ครีมตรากัสเซ่นบีทาเก้นมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายไร้กังวลเรื่องท้องผูกหรือท้องเสียอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเก้นมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นข้นแซ่บปึกกลับเข้าสู่การแข่งขันชิงชัยสุดยอดแฟนบันทาพระเหรียญในรอบนี้นะฮะเป็นรอบตัดสินนะครับว่าใครจะได้กลายเป็นสุดยอดแฟนบันทาพระเหรียญนะครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านซึ่งถือว่าสูสีคู่ขี้มาตลอดนะฮะพร้อมอยู่แล้วนะครับท่านแรกนะครับคุณต้นท่าประจันอยู่ที่ท่านของพัดลมอิมาเฟรกครับท่านที่2นะครับคุณโทนบางแคอยู่ที่ท่านของชุดเครื่องนอนโตโต้ครับและพิธีกรนะครับอยู่ที่ท่านของเบียร์ช้างบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับกติกาในรอบนี้นะครับเราจะมีชุดคำถามทั้งสิ้น8ชุดคำถามนะฮะโดยผลแพ้ชนะนี่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อมีผู้ที่ตอบถูกและผิดนะฮะผู้ตอบถูกก็จะกลายเป็นสุดยอดแฟนแท้พระเหรียญทันทีนะฮะและคำถามทั้งหมดเนี่ย8ชุดตรงนี้นะครับก็จะวัดกันไปถ้าเกิดกรณีถูกกับถูกขึ้นมานะครับก็จะแข่งกันไปหรือผิดกับผิดก็แข่งกันไปนะครับจนกว่าจะหมดทั้งสิ้น16ข้อ8ชุดคำถามนะฮะในครั้งนี้เราจะมาก่อน4ชุดคำถามนะฮะและถ้าเกิดเสมอกันนะฮะจนหมดแล้วนะครับเสมอกันก็จะกลายเป็นแชมป์ร่วมนะฮะเพราะนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่พยายามให้เต็มที่นะจะใช้ลีลาท่าทางอะไรก็แล้วแต่ขอให้ถูกนะครับที่สำคัญที่สุดก็ว่าผู้ที่เข้ามาก่อนจะได้สิทธิ์ในการเลือกก่อนและผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกก่อนนะครับก็จะได้คำถามสีเหลืองทุกครั้งนะฮะคำถามสีเหลืองแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็จะได้สีแดงตอนนี้เรามีเบียร์ช้างชุดที่1นะครับเบียร์ช้างชุดที่2เบียร์ช้างชุดที่3เบียร์ช้างชุดที่4นะครับเริ่มต้นท่านแรกนะครับที่ได้สิทธิ์ในการเลือกก่อนก็คือคุณต้นท่าประจันครับเชิญครับขอเป็นหมายเลข2ครับชุดที่2นะครับคำถามสีเหลืองถามว่าพระเหรียญที่มีภาพพระซ้อนมอเตอร์ไซค์คือพระเหรียญอะไรและมาจากวัดอะไรด้วยครับพระเหรียญปกติแล้วเนี่ยพระเหรียญต่างๆเนี่ยจะมีอยู่ก็คือแบ่งออกเป็นง่ายๆเลยคือ1พระนั่ง2พระยืน3ครึ่งองค์แต่พระซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่สิไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้ารายการถามเนี่ยต้องมีผมเชื่อว่าต้องมีครับที่สำคัญคืออาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เป็นเหรียญยอดนิยมเพราะเหรียญเกจิยุคเก่าจนกระทั่งถึงยุคประมาณปีสัก20เนี่ยหรือ1กว่าเนี่ยโอกาสที่จะเอาเหรียญเอาหลวงพ่อเนี่ยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใช่เป็นเค้าเรียกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆที่เขาจะทำเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาคงจะมองว่าพระต้องนั่งสมาธิมองว่าข้อนี้เนี่ยต้องเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะใหม่พอสมควรแต่อายุการสร้างเนี่ยอาจจะสักประมาณ20หรือ10ปีถึงจะนั่งมอเตอร์ไซค์ส่วนหนึ่งตอนที่ผมได้ยินสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยก็คือมีหลวงพ่อหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อโกะหลวงพ่อโกะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มีเท่าที่ผมนึกภาพได้จะเป็นเหรียญรูปไข่ครับแล้วมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีคนขับมอเตอร์ไซค์อยู่คนหนึ่งแน่นอนท่านคงไม่ขับเองนะใช่ครับแล้วลักษณะของเหรียญเนี่ยถ้าผมจำได้เนี่ยท่านจะหันมองมาข้างหน้าเหรียญคือท่านนั่งตะแคงแล้วท่านจะมองมาข้างหน้าเหมือนกับท่านมองออกมาเหมือนกับคนขับเหมือนกับคนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านเราแต่หลวงพ่อโกะเนี่ยส
ท่าที่ผมจำได้เนี่ยว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่จังหวัดอยุธยานี่คือจากความทรงจำตอนเด็กๆเลยนะฮะเพราะเหรียญตอนนั้นดังออกหนังสือพิมพ์ด้วยเพราะเป็นเหรียญแรกที่หลวงพ่อนั่งมอเตอร์ไซค์ช่วงนั้นก็มีคนเขาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรจะเหมาะสมหรือเปล่าที่พระจะออกเหรียญนั่งมอเตอร์ไซค์มาครับผมจำได้นั้นลงข่าวหนังสือพิมพ์คือผมยังไงผมก็ต้องตอบเพราะฉะนั้นผมขอตอบแล้วกันครับขอตอบนะครับครับตอนนี้พร้อมจะตอบแล้วเชิญครับเหรียญหลวงพ่อโกวัด9ห้องจังหวัดอยุธยาครับเอาละครับจะใช่หรือไม่ใช่นะครับตอบมาเรียบร้อยว่าเหรียญหลวงพ่อโกครับวัด9ห้องนะครับและนี่คือผลนะครับตอบนะครับคำตอบนะครับแล้วก็ถูกต้องครับพระเหรียญที่เห็นนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อโกวัด9ห้องรุ่นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่สร้างในปี2534ซึ่งโดดเด่นด้วยภาพของหลวงพ่อโกกำลังนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ซึ่งว่ากันว่าเป็นภาพขณะท่านกำลังจะออกไปบิณฑบาตเหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะเชื่อกันว่ามีพุทธคุณในเรื่องการป้องกันภัยสูงมาที่คุณโทนบางแคตรงนี้นะฮะเป็นของคุณโทนนะฮะได้ชุดคำถามสีแดงตรงนี้นะครับคำถามนะครับถามว่าเหรียญพระสงฆ์เหรียญเดียวที่แสดงฉับพลันรังสีเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าคือพระเหรียญองค์ใดและวัดอะไรด้วยครับโอ้โหเยอะครับก็มีฉับพลันรังสีคืออะไรฮะฉับพลันฉับพลันรังสีนี่มันถ้าถามว่าฉับพลันรังสีก็คือรัศมีอ่ะเรียกว่ารัศมีรัศมีนี่ก็มันถ้าตอนนี้วิ่งเข้ามาเลยมันก็มีอยู่2ที่อะไรวิ่งเข้ามาคือเหรียญที่มีลักษณะเนี้ยวิ่งลอยมาฟู๊บเข้ามาเลย2ที่เลยว่าเพราะว่าพระที่นั่งแล้วมีฉับพลังสีที่พูดนะครับมีรัศมีเอาว่าเรียกชาวภาษาชาวบ้านมีรัศมีเนี่ยถ้ามีพระเป็นพระที่เราเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยก็จะมีอยู่2ที่เหรียญนึงก็เป็นทางใต้ครับทางใต้อีกเหรียญนึงก็จะเป็นทางอีสานครับแต่ทางใต้เนี่ยคนจะไม่รู้จักแต่พระองค์นี้ต้องลึกซึ้งจริงต้องคนเล่นเหรียญจริงถึงจะรู้จักแต่ถ้าพระทางอีสานเนี่ยเป็นพระที่จัดว่าเป็นเหรียญแนวหน้าของภาคอีสานเลยเบอร์หนึ่งเพราะเป็นเหรียญหายากมากผมมั่นใจว่าเป็นอีสานมั่นใจว่าเป็นเพราะว่ารัศมีของทางใต้เนี่ยเป็นจึ๊กเป็นขีดเฉยแต่ว่าทางอีสานเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นเป่งเลยครับจากการวิเคราะห์แล้วผมขอตอบครับขอตอบนะครับมาตอบครับพระอาจารย์ยานวิสิทธิ์สิงห์วัดป่าสารวันจังหวัดโคราชมั่นใจนะครับมั่นใจร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยร้อยกว่าสิครับโอ้โหไม่ได้โม้นะผมโม้มาเยอะแล้วโม้เยอะโอ้โหมาโมแล้วชอบผิดด้วยนะฮะแต่นี่ถูกแน่นอนคำตอบนะครับคำตอบนะครับแล้วก็ถูกต้องครับนี่คือเหรียญเสมาพระอาจารย์ยานวิจิตรสิงห์วัดป่าสารวันศิษย์รุ่นแรกๆของอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์สิงห์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมากและยังเป็นที่เคารพนับถือจากชาวอีสานอย่างยิ่งพระเหรียญของท่านนั้นมีความโดดเด่นอยู่ที่แสงฉับพลันรังสีที่เปล่งออกมาเป็นลักษณะวงกลมคล้ายกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า